The Star 2022นะคะกับการประกาศผลคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์ซึ่งตอนนี้พี่แฟรงค์รอที่จะประกาศให้น้องๆทราบอยู่แล้วไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันไหนคือที่นั่งของผมครับอันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ครับเอาล่ะนี่คือคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ฮะซึ่งสะสมกันมาตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอเริ่มจากอันดับที่4ได้ไป 15.42% นั่นก็คือมี่ครับอันดับที่3ได้ไป 15.79% ขอแสดงความยินดีกับอาร์ติสครับมาสู่อันดับที่2ครับได้ไป 17.35% ก็คือแซมครับอันดับที่1ได้ไป 28.10% ขอแสดงความยินดีกับชินจังครับนั่นหมายความว่า2อันดับสุดท้ายครับได้คะแนนรวมกันไป 23.34% นั่นก็คือเชนและเจนนะครับผมเอาล่ะนั่นคือคะแนนของ6คนสุดท้ายขอทุกคนโชคดีแล้วก็สร้างความสุขให้เต็มที่ได้ทราบคะแนนโหวตกันไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับคะแนนสะสมกลางสัปดาห์นะคะของน้องๆทั้ง6คนมาถามความรู้สึกน้องๆกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้แต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่น้องชินจังเพราะว่าชินจังเองเนี่ยได้คะแนนมาอันดับหนึ่งเลย2อาทิตย์แล้วเป็นไงครับตื่นเต้นเหมือนเดิมครับตกใจตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งแรงโหวตแรงเชียร์มาให้นะครับเป็นพลังมากๆเลยครับตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่นะแล้วสำหรับแซมล่ะแซมนี่คืออุ๊ยสัปดาห์นี้คะแนนเราขึ้นมาอันดับ2แล้วนะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยครับแล้วก็รู้สึกช็อกครับตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นชื่อตัวเองแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่แบบว่าโหวตให้ตั้งแต่แบบวันอาทิตย์เลยก็ขอบคุณมากจริงครับที่แบบโหวตให้ผมแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสแบบทำโชว์ต่อครับนะคะอ่ะสำหรับอาร์ติสล่ะอาร์ติสนี่คือคะแนนปลอดภัยมาอันดับ3อย่างนี้คุณพร้อมโชว์เต็มที่มากๆแล้วใช่ไหมพร้อมครับกับวิกนี้เราชอบเพลงมากๆแล้วก็อยากจะโชว์แล้วครับนี่เป็นเพลงที่ตัวเองชอบด้วยชอบด้วยตื่นเต้นรอฟังเลยนะเนี่ยรอติดตามไว้เลยครับมาผู้หญิงหนึ่งเดียวของพี่ดีกว่านะคะน้องมี่เองก็อยู่ในระยะที่เรียกว่าปลอดภัยเหมือนกันอันดับ4สำหรับคะแนนของเราทีนี้เรื่องโชว์มันทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยไหมคะสำหรับการที่ได้ซ้อมกับวงไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคือด้วยทุกคะแนนโหวตที่ส่งมาค่ะมันเป็นเหมือนโอกาสที่เขาหยิบยื่นให้เราว่าอยากเห็นโชว์รอบต่อไปต่อมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบว่าเราอยากจะทำโชว์ครั้งนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดเลยให้แบบเหมือนกับที่โอกาสที่เขาให้มาเขาจะได้ไม่เสียใจกับที่เขายื่นโอกาสให้เราอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งหนุ่มที่โอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ในความตื่นเต้นตลอดเลยเชนเป็นยังไงทุกๆสัปดาห์คะแนนของเราผมต้องอยู่กับความเสียวตลอดเวลาอยู่ไม่ปากเหวก็ส่งนี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ก็ยังมีความสุขกับคะแนนโหวตอยู่ดีเพราะว่ายังไงมันก็คือคะแนนโหวตยังไงก็คือมีคะแนนผมก็ยังขอบคุณทุกคนนะครับด้อมแครอทอาจจะยังไม่ตื่นตอนนี้ยังไงขอฝากกำลังใจหน่อยนะครับจากด้อมแครอทแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็โหวตให้ผมเบอร์4ด้วยนะครับผมก็ยังอยากไปต่อแล้วก็ยังอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับต้องเริ่มกินแครอทกันได้แล้วนะตอนนี้ตื่นกันได้แล้วนะคะสำหรับเจมส์ล่ะโอ้โหคะแนนของเราสัปดาห์นี้2คนสุดท้ายเลยมาหาแล้วนะก็เหมือนพี่เจนครับรู้สึกขอบคุณไม่ว่าคะแนนจะน้อยหรือมากก็เราจะเอาสิ่งพวกนี้มาผลักดันให้เราทำโชว์ดีขึ้นในแต่ละรอบครับผมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างพร้อม
พร้อมมากๆจะทำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราพร้อมจริงๆแล้วก็ทุกๆเพลงของเพื่อนๆก็ดีไม่แพ้ครับวีคนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวีคที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆแน่นอนครับผมนะคะก็น้องๆเนี่ยซ้อมแล้วก็เรียนมาทุกวันแน่นอนได้เอาโจทย์ของคุณครูเนี่ยมาปรับใช้อยู่แล้วสำหรับโชว์ของเราแล้วมันก็มีมิตรภาพทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในคลาสเรียนหรือว่าอยู่ในบ้านเดอะสตาร์กับโครงการเคฟเอวาเพราะเห็นล่าสุดนี่มีเชฟอาร์ติสต์เขาทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินใช่ไหมนี่เลยเพราะว่าที่นั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะโครงการเคฟเอวาเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันน้องๆก็คือสามารถอยู่ในครัวทำอาหารกินกันได้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะดูแบบนี้เนี่ยเชียร์น้องๆแล้วอย่าเชียร์เพลินอย่างเดียวคุณต้องโหวตด้วยนะคะเห็นคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์กันไปแล้วอ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างว่าคนที่คุณเชียร์อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนที่คุณชอบได้ไปต่อโหวตขึ้นมาได้เลยนะคะ5ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้สะดวกช่องทางไหนรีบๆโหวตกันเข้ามาเยอะๆและเดี๋ยวสัปดาห์นี้เจอกัน6โมงเย็นกับโจทย์ออริจินัลซาวด์แทร็กค่ะครับขอบคุณพี่เดียขอบคุณน้องๆ6คนสุดท้ายของ The Star 2022ด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเราฟังเราก็ลุ้นตามนะครับว่าใครจะได้คะแนนไปมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นน้องชินจังเนี่ยเขาบอกว่าครองที่1กลางสัปดาห์มา2สัปดาห์แล้วน้องแซมจากที่อยู่2อันดับสุดท้ายสัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2เพราะฉะนั้นมันขึ้นมันลงได้ตลอดเวลาจริงๆนะพี่แจ็คพี่น้อยพอถึงวันแข่งขันจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้อีกถูกต้องโหวตแล้วแหละต้องโหวตตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยต้องโหวตเท่านั้นคะแนนโหวตของผู้ชมคิดเป็น 60% นะครับของคะแนนทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AS5G ด้วยนะครับ